อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองมีรถที่เมาแล้วขับอยู่คันหนึ่งชนมอเตอร์ไซค์ไป5คันรถเก๋งอีก1คุณคะมีคนเห็นเหตุการณ์บนถนนแล้วก็เขาขี่ตามคือเขาเป็นมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีกล้องติดหมวกเขามาดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็นั่นแหละจุดจบเขาไปจอดติดอยู่ตรงทางเท้าเพราะอะไรรู้ไหมคนขับที่เมาอ่ะหมดสติแล้วคือเมายับจนแบบว่าเครื่องดับอ่ะเมาแล้วภาพตัดแต่ก่อนหน้านั้นคือชนรถไปทั้งหมด6คันมอเตอร์ไซค์5รถเก๋ง1นะคะตรงเนี้ยที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะคือสำแยกบ้านแรงอยู่ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองคือพยายามจะกลับรถกลางถนนย้อนสอนชนมอเตอร์ไซค์เสียหาย3คันก่อนหน้านั้นชนรถเก๋งไปแล้วนะคะแล้วก็กลับรถกลางถนนย้อนสอนมาชนมอเตอร์ไซค์3คันทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บตรงจุดเนี้ย2คนแล้วก็คือพยายามจะหนีโดยสภาพหนีก็คือลากเอามอเตอร์ไซค์ที่ชนล้มแล้วอะค่ะติดใต้ท้องรถตัวเองไปด้วยนู่นลากไปชนเกาะกลางถนนแล้วตัวเองก็พยายามจะบังคับรถหนีต่อจนกระทั่งไปปีนขึ้นฟุตพาสแล้วก็เนี่ยสภาพนิ่งอยู่ตรงนี้คนขับไม่ได้สติฟุบอยู่ในรถนั่นเองหลับไปแล้วนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุมันไม่ใช่แค่ตรงสามแยกนี้นะจุดแรกคือบริเวณสี่แยกอขิดที่ตำบลเนินพระที่ในระยองเนี่ยแหละค่ะคือตอนนั้นน่ะย้อนสอนมาก่อนแล้วแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆเสียหายไปสองคันเจ็บหนึ่งคนหนีมา2กิโลเมตรจนมาถึงสามแยกบ้านแรงเนี่ยค่ะก็มาชนอีกจุดนึงเนี่ยรถเก๋งป้ายแดงคันนี้ที่ถูกชนท้ายก่อนที่จะกลับรถแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์อีก3คันโอ้โหคนขับที่เมาแล้วก็หลับไม่ได้สติอยู่ในกระบะซิ่งคันนั้นนะคะตำรวจพาตัวไปที่สภ.เมืองระยองเรียบร้อยแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หนุ่มคนขับ210มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันเยอะไหมมันเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแต่210นี่ก็คือไม่ยอมจอดยังพยายามจะดื้อขับหนีจนชนไปทั้งหมด6คันผู้เสียหายทั้งหมดตำรวจได้สอบปากคำหมดแล้วนะคะมีพยานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด6ปากเป็นหลักฐานสำคัญเอาผิดคนขับกระบะคันก่อเหตุทั้งเมาแล้วขับขี่โดยประมาทในเหตุในเขตชุมชนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายผิดตามพรบจราจรค่ะครับ6คันรวดนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนขับเนี่ยรู้หรือยังว่าทำอะไรมาฟื้นหรือยังเออนี่นะฮะ